นักแสดงสาวคนเดียวที่ยื่นมือช่วยเหลือช่วยแชร์โพสต์ของคิตตี้ภรรยาเอสกันตพงศ์หลังต้องกลายเป็นเสาหลักของบ้านหลังจากที่คิตตี้ภรรยาของเอสกันตพงศ์และครอบครัวได้แถลงข่าวเรื่องราวดีๆเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับเอสกันตพงศ์ฟื้นแล้วและอาการเริ่มดีขึ้นตามลำดับแต่ยังคงต้องอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูร่างกายหลายคนทราบข่าวต่างร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามต่อมาทางด้านคิตตี้คริสติน่าภรรยาเอสกันตพงศ์ประกาศตนเองและลูกสาวเริ่มรับงานแล้วหลังสามีต้องพักฟื้นอีกยาวๆเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวโดยทางด้านคิตตี้คริสติน่าได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าสวัสดีค่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนทราบจากการสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ว่าคิตตี้จะต้องเริ่มหางานลัวจากที่แต่ก่อนเราเคยตกลงกันว่าคิตตี้จะอยู่บ้านเลี้ยงลูก 3-4 ปีโดยที่เอสเป็นคนหาเงินดูแลครอบครัวแต่อย่างที่ทุกคนทราบข่าวกันถึงสถานการณ์ทางครอบครัวของเราในตอนนี้ทำให้คิตตี้ต้องทำงานเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวของเราค่ะคิตตี้ขอมาแจ้งว่าโปรไฟล์ของคิตตี้จะมีการแชร์โพสต์คอนเทนต์เกี่ยวกับแบรนด์สินค้าต่างๆมากขึ้นหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเป็นกำลังใจและสนับสนุนกันอีกครั้งนะคะและตอนนี้คิตตี้ก็เปิดกว้างและสนใจร่วมงานกับแบรนด์ใหม่ๆไม่ว่าจะร่วมงานกับตัวคิตตี้เองหรือกับลูกสาวทางแบรนด์สามารถติดต่อคิตตี้มาที่อินบ็อกซ์หรืออีเมลได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะซึ่งล่าสุดทางด้านกวางฟ้ารุ่งยุติธรรมนักแสดงสาวได้ยื่นมือช่วยเหลือคิตตี้ภรรยาเอสกันตพงศ์เข้ามาช่วยแชร์โพสต์ที่ทางด้านคิตตี้ได้ประกาศหางานเพราะต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวอีกด้วยถือว่าเป็นมิตรภาพในวงการที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน